พาวานเจ้าเฮ็ดหยังแซ่กล้องไว้ว่าสิเบิ่งว่าใหญ่เกศสิเห็นบ่ดอกมันงามทั้งจอมพ่นโอ๊ยแม่มาออกว่าเฮาเพิ่นอยู่เฮ็ดหยังว่ะสวัสดีทักทายกันย่ำเสาร์พี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องมาเขาปลาหาอยู่หากินหาเก็บเห็ดนํากันเด้อพี่น้องมื้อนี้ฮะมื้อวานนี่เปลี่ยนแนวพี่น้องพาพี่พาน้องลอกขุดมันเพิ่มมันเสาเมื่อวานนี่อ่ะมื้อนี้มาลุ้นเก็บเห็ดคือเก่าพี่น้องกับยายเกดนี่คือเก่าสวัสดีค่ะมื้อนี้กับพาพี่พาน้องเขาปลาหาเห็ดในเสาวันที่20ตีตุลาคมปีพศ2567เนาะจ้ะกลับมาลุ้นน้ำกันจ้าว่าสิได้สิมานเฮ็ดหยังจ้าฮะไปลุ้นน้ำกันพี่น้องฮะชดแหลกแห่งมันเฮ็ดก่อจ้าชดแหลกแห่งมันสีแดงพี่น้องสีดีเนาะตามหาสีขาวๆขาเหี่ยวๆนะบ่ทันพออยู่บ่พอง่ายก็มึงตัวนี้อีหยังจนสิบ่เหลือเนาะเฮ็ดก่อเนาะเฮ็ดก่อจ้ะกําลังเห็นผมนี่ดอกสวยอยู่เฮ็ดก่อก็เริ่มห่างเนาะเริ่มห่างนี่มันสิเปลี่ยนทายอากาศก็เริ่มหนาวเด้อพี่น้องมื้อนี้จูมบ่จูมจ้าเก็บเฮ็ดก่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตําเฮ็ดปวกดอกตําเร็วใครอยู่เนาะนี่ก็แม่นเด้นี่ไสโอ้โอ้เนาะอีหยังแท้เพิ่นอีหยังแท้แม่นเด้น่ะได้อ่านเห็นแต่หัวโพแดงๆโอ้แม่นอยู่จ้ะฮะมันเมาบ่ได้ดอกความหมานรุ่นน้ํากันเรื่อยๆพี่น้องบรรยากาศเช้านี่ก็บ่แม่นบรรยากาศฝนคือทุกมื้อเด้อพี่น้องเป็นบรรยากาศหนาวมื้อนี้ผู้เบิ่เลยเนาะผู้เบิ่เลยจ้ะฮะใครในแต่ผู้เพิ่นแดงนี่ล่ะเกิดตลอดเกิดบ่หลายก็น้อยเนาะอ๋อเพิ่นกําลังสิเริ่มแม่นยายเกดบ่แม่นนี่แม่นจ้ะเป็นจีเฮ็ดผงเป็นผงตองพี่น้องเฮ็ดก่อบ่เฮ็ดก่อหลายดอกก็จะมี2ญี่ปุ่นกองญี่ปุ่น1เพิ่นกําลังสิขึ้นขึ้นบ่ได้ดอกแทะเบิ่นแล้วเฮาแทะเนาะแม่นเอ้ยนี่ก็แทะขนาดพี่น้องเอ้ยแทะจังได๋ล่ะนี่ฮะรุ่นน้ำกันอีกบ่เกิน 2-3 มื้อหรอกพี่น้องมีแท้จักเฮ็ดเกิดตามมาจะเฮ็ดหยังเนาะจักสิเป็นเฮ็ดหยังล่ะดอกนั้นงามเนาะแท้ทุกดอกล่ะเฮ็ดก่อแม่นยกเป็นปลายฤดูกาลอีหลีห้อยเดือห้อยถากเริ่มเข้าง่ายพุ่นล่ะผลที่เฒ่าแท้พวกไก่น้อยก็เริ่มขึ้นแล้วเด้อพี่น้องนี่โอ้โหขึ้นจนรวยแล้วเกิดใจสิปกไก่หน่อยบ่แม่นโอ้สิเป็นหยุ่มเลยตะเรียมจักดอก2ดอกจ้ะขึ้นนี่ทั้งญี่ปุ่นเลยอ้าวรักๆก็ตามเฮ็ดก่อนนี่ล่ะพี่น้องไปก่อนทั้งเธอปลูกไปพอเฮ็ดปวกแม่นจ้ะเฮ็ดปวกเพิ่นก็เกิดอยู่เด้อพี่น้องเพิ่นเกิดบ่ทั่วปลูกดอกนึงบานเผอเลยตัวนี้เฮ็ดปวกส่วนมากเพิ่นเกิดตามสวนยางตอนนี้อีกบ่เกิน 2-3 มื้อหรอกไม่ต้องเนิ่นๆนานอย่าหูยางงามตัวนี้เฮ็ดหมวกเนาะเฮ็ดหมวกจ้ะฮึรูปลักษณ์เพิ่นนี่ที่เป็นจังซี่ตลอดเด้อพี่น้องเป็นคือหมวกเป็นเพิ่งตองเฮ็ดตัวนี้เกิดมีแท้เฮ็ดจักเฮ็ดเกิดตามมาสิเฮ็ดหยังเนาะหยังลังสําเนาะลังสําจ้ะลังสําหนองยางสวยอยู่เห็นแต่ไปตองเนิ่นๆนานยางงามสมชมนึงไม่ต้องปกพันไหวปอดเลยดอกนี่ตัวนั้นไม่ต้องปกบ่แห้งแม่นจ้ะมันเพิ่นค่ากินตัวนั้นอยู่บ่จักเนาะกินตัวนี้มันปูหน่อยก็เริ่มโผล่คือกันเนาะแม่นจ้ะนี่สิหลุนเด้พี่น้องนี่หลุนบ่มือท้องมือเนาะหลุนไปเรื่อยๆฟําอีกดอกนึงนะเป็นเพิ่นเขาหน่อยก็ดีทุกดอกเนาะแม่นจ้ะ
มีเฮ็ดล้างซ้ำดอกหนึ่งจ้ะเฮ็ดเผืองคาไล่ดอกหนึ่งจ้ะดอกจนดำแล้วเด้อจ้ะนี่มีเฮ็ดเผืองคาไล่อีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยสิเด็กปล่อยเป็นเสือเลยพี่น้องเอ้ยหนิมมันละจ้ะมีเฮ็ดเผืองคาไล่อีกดอกหนึ่งจ้ะจุ่มเด้อจ้ะนี่ขาวมากำลังเหลิมเนี่ยนี่เหลิมได้ตัวอันนิ่มก็มีบานเขาแล้วก็มีเนาะเอากระยายโอ้ยเนาะโดนแพะจนเกือบบ่ยั่งนางสาวดอกนึงเอาคืออยู่ดอกเดียวจนเถินอยู่บ้านเลยดอกเดียวดอกยางงามยุ่งกับดอกเดียวเนาะมีสองดอกเด้อจ้ะเอาไปเบิ่งน้ำกันจ้าเอ้าโอ้ยเหยียงแทะเพิ่นเนาะนี่จ้ะเอาไปแกงร่วมกันจ้าเห็นไว้อยู่บนจักดอกสองจ้ะสองเนาะแม่นอยู่ในดอกนั่นพี่น้องนี่ก็เฮ็ดอุ้ยพร้อมนี่สีเพิ่นงามเลยแม่นจ้ะอุ้ยอุปุอยู่เด้อขาเงาเลยพูดสองดอกสองจุ่มงามๆพี่น้องหาคักแล้วบ่ล่ะแถวนี้ยังพันคักเด้เพิ่นก็เกิดอยู่ฮักเพิ่นเกิดบ่ทันหลายแม่นเพิ่นสิเกิดเรื่อยๆล่ะพี่น้องเฮ็ดก่อแต่บ่หลายช่วงเพิ่นสิหลายสิหลายช่วงปลายฤดูกาลแม่นจ้ะรอดินสิแห้งอ่ะนะเพิ่นก็ดีก็ดีดีจวงแค่ขนาดเฮ็ดหยังยายเกดมันเพิ่งหวางเพิ่งคลายตัวกระดุมกันโอ้นี่เดี๋ยวจุ่มนึงใช่เพิ่งหยังนี่จุ่มนึงนี่เห็นบ่นี่ก็กระดุมกันจุ่มยังงามเพิ่งคลายคลายโอ้ยนะโอ้ยเบิ่งบวชเบิ่งบาเบิ่งคลายสีพนันนี่แห้งเนาะจ้าเพิ่งคลายคนเห็นหลังมันคือเพิ่งหวาแม่นจ้ะครับผมโอ้ยเนาะเอาได้ดอกนึงได้ดอกนึงแกงเที่ยงตัวนี้ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เพิ่นเด้อจ้ะพอหมองนี้เพิ่นโรยแล้วเนาะพอเฮ็ดหยังจะเกดทั้งนั้นเฮ็ดเพิ่งขาวหรือว่าเพิ่งไข่จ้ะหลายดอกอยู่ตอนละเนาะ3ดอกจ้ะ3ดอก3ดอกพอดีแกงจ้ะหลุดน้ำกันอีกบ่กี่มื้อดอกพี่น้องคาดว่ามีอยู่ดอกเฮ็ดแม่นจ้ะกำลังสั่มมือดอกงามแม่ทุนนี่ดอกนึงมีหลายๆเนี่ยหอนย่ำหลายที่คือสิเก็บบวบเบิดเนี่ยเอาไปมาได้แกงหย่อนอยู่ได้เมื่อนี้ก็ได้จะได้แกงแล้วนอกกันสิเนี่ยเป็นทองดำพี่น้องไม่เคยเก็บแต่นี่ไม่เคยตัวพอคอยเขามาแบบย่างนี้เนาะย่างเร็ววังหันมันก็เห็นหนาขาวเอาถูกเฮ็ดพอได้แกงเฮ็ดคุ้นจืนตัวนี้เฮ็ดคุ้นจืนหรือว่าเฮ็ดพุ่งหมูเนาะเขียวกรุบกรุบแสบคือกันพี่น้องเฮ็ดยังคุ้นจืนบ่คุ้นจืนมื้อในเจ้าของบนแท้เอาจนหลอดนะพอได้แกงบักติล่ะพี่น้องเฮ็ดตัวนี้เกิดแซวเลยนี่ปกติถ้าเฮ็ดตัวนี้เกิดบ่โดนสิมีเฮ็ดอื่นเกิดตามมาหลุนน้ำกันไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องคาดว่าบ่เกิน 3-4 5 มื้อดอกพออยู่บ่ก็ท้องตูมจ้ะจมเป็นต้นไม้ขึ้นไม้เรื่อยๆแต่บ่หลายเนาะแม่นจ้ะฝนจุ่มนําฝนน้ํากันถ่ายฤดูกาลบัดทรงถ่ายอีหลีเพิ่นหลายอยู่ได้แม่นจ้ะเพิ่นสิล้างแตกน่ะฮะทําอันเจ้าเฮ็ดหยังแซ่กล้องไว้ว่าสิเบิ่งว่ายายเกดสิเห็นบ่ดอกมันงามทั้งจอมพอดเพิ่นแม่มาข่อยก็หาเพิ่นอยู่เฮ็ดหยังว่ะมาห้องบอกเพิ่นว่าเพิ่นสิเห็นบ่ไปอีกเนาะพ่ออีกจุ้มจ้าสิใครเนี่ยแต่เฮ็ดก่อล่ะพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่จัดว่าสวยจัดว่าสวยอยู่จ้าสวยในมือนี่เลยพี่น้องพ่ออีกบ่โอ้จะยังไปจังได๋บ่หันนี่ยังขับมาเลย
โอ้ยตอนยางยางมากมุมทั้งนั้นมันบังมันไม่เห็นเนาะอู้ยางงามเลยผมแต่ละเขาถือว่ามองต่างมุมบ่บางมุมเห็นบางมุมบ่เห็นก็อีกบ่พวกเกิดดีเนาะห่มก่อห่มนี่ใส่โอ้นั่นมุมนั้นสวยอยู่ดอกมุมนี่สวยมุมนี่แท้ตอนนี้ล้างซ้ำนั่นนาขาวบ่แม่นจ้ะต้นเฮ็ดลังซ้ำต้นนี้เพิ่งตองสิได้เมื่อเลยเนาะก็ได้แกงอยู่พี่น้องเป็นช่วงเพิ่นบ่ค่อยหลายปานใดเนาะจ้าแต่คาดว่าสิเกิดอยู่เด้อพี่น้องบ่แม่นว่าเพิ่นสิหยุดเพราะว่าความชื้นในดินนี่ยังเต็มที่อยู่ตอนนี้ปกติปลาแถบนี่เพิ่นตัวจนดินแห้งพุ่นล่ะค่อยสิหยุดแดงนะแดงนะอุ้ยบ่งามต้นบัดนี้ห่มนั่นบ่เกิดเด้เฮ็ดทานบ่แม่นจะเฮ็ดทานต้นตอนนี้แดงน้ำหมากบ่แม่นจ้ะเอ้าเฮ็ดแปลกยายเกดเอาไปแกงกินบ่แม่นลูกไว้ยังเรียนมันจบอยู่ถ้าเฮ็ดหยังดอกพี่น้องตัวนี้คาดว่าสิเป็นเฮ็ดผิดล่ะคือเฮ็ดหยังหน้าแหล่หน้าแหล่สิเมื่อยังมาให้พ่ออยู่สิพากันเดินทางกลับบ้านพ่อพักกันเมฆงามพี่น้องอุ้ยปงกําลังงามเลยเฮ็ดหยังเนาะสิพากันเมฆปงผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่ากันพักกันเมฆปงเฮ็ดเกิดเด้เหมือนเนาะปล่อยก็ท่านอยู่ข่อยก็บ่โบราณดอกข่อยก็พ่อเจ็บที่ก็ตามหุ่งตอนเที่ยงเนาะมันแบบว่าเพิ่นคันสภาพอากาศสิเปลี่ยนนี่เพิ่นสิแตกไอ้นอแตกแหนงแตกยอดนอเด้อแตกยอดแตกยอดใหม่จ้าได้เฮ็ดนี่คันสภาพอากาศเปลี่ยนเพิ่นก็เกิดขึ้นกันก็เป็นกีซ่อนขึ้นฐานเนาะฮะเจ็บไปกินกับดำบักยอดงามๆบวกนี่เนาะเฮ้ยสุกเฮ็ดบดเด้เนาะแม่นกินกับสุกเฮ็ดบดถือกันแห้งเข้ากันเด้อจ้ะเพิ่นสิออกสมๆฟาดๆเด้อพี่น้องแม่นรสชาติเพิ่นตำบักทั่วปีกับข้าวทาคือกันโอ้เพิ่นกว้างไปทางพุ่นมียังนะได้กินได้เบิดล่ะพี่น้องภาคบ้านเฮาปลอดสารกินกับลาบก็ได้ตำบักทั่วปีก็ได้ตำบักทั่วปีปิ่งกบมานี่ภาคเขมรนะบ่โดนดอกเฮ็ดบดสิเกิดแม่นจ้ะทุกเฮ็ดบดทุกดอกสิเลยพระกะเมกปงแหละฮะพ่อเนาะพ่อละเอาไปร้ายก็กินบ่เบิดฮะคนงานเฮ็ดบ่หลายพี่น้องประมาณเต็มตาอยู่ได้ล่ะเนาะเต็มตาหน่อยอยู่จ้าพระปลาก็สิเป็นเฮ็ดกอล่ะพี่น้องตอนนี้เดินทางมาฮอดบ้านแล้วเด้อพี่น้องได้แทกมันเนาะต้องให้พี่ให้น้องนําจ้าผลงานยายเกดก็สิได้แพ็กมั่นต่อล่ะพี่น้องเป็นมั่นเพิ่มที่กู๊ดเมื่อวานเนี่ยเอฟซีพี่น้องทักมาก่ะสิเตรียมแพ็กจัดส่งให้มื้อนี้ล่ะพี่น้องนี่ส่วนท่านใดบ่ทันได้มื้อนี้ก็รอบหน้าเป็นวันจันทร์เนาะอีกบ่ดนดอกคนสิเกิดหลายแม่นจ้ะตอนนี้ก็เป็นร้อยต่อช่วงเพิ่นไหว้ช่วงเพิ่นสิเกิดใหม่คาดว่าบ่เกิน 4-5 มื้อดอกพี่น้องแต่กระหลุนนํากันว่าสิเป็นเฮ็ดหยังเกิดตามมาเฮ็ดผงดำก็ได้เด้อมื้อนี้พอหลายเฮ็ดอยู่ได้เนาะแม่นจ้ะเฮ็ดกอกันงามๆเลยจ้ะมาเก็บออกบ่หน่อยตัวล่ะโอ้ยบ่หน่อยแล้วเนาะกระตาหน่อยแหน่ในเด้นี่หน่อยแหน่ในพี่ตัวกระตาฮะผลงานเฮ็ดมื้อนี้พี่น้องเต็มพระถาดอยู่หลังจากนี้ก็สิได้แพ็คมันเด้อพี่น้องบัดนี้ซ้ายแล้วนี่จ้ะนี่แจ็คมันเตรียมส่งให้พี่น้องเดินทางมื้อนี้ล่ะพี่น้องมันเพิ่มส่วนมันนกมันหน่อยรอบพุ่นล่ะพี่น้องรอบวันจันทร์นะรอบนี้ก็บ่หลายปานใดพี่น้องมันเพิ่มจักเด้อเฮียเกดมา10กว่าโลนี่ล่ะนี่เฮาแล้วเรียบร้อยแจ็คแล้วเรียบร้อยตัวนี้2โล2โลเนาะนี่แม่นหัวเดียวเด้อพี่น้อง2โลใหญ่กว่าโลนึงแต่ว่าคันที่เอาไปเฮ็ดพันธุ์นี่น้อยๆจังซี่ก็เกิดเด้อพี่น้องโลนึงพอดีถ้าสิเอาไปครับเพื่อขยายพันธุ์ก็
หัวประมาณนี้ผมเคยเอามาถิ่มไว้เศษจังสิผมมาถิ่มไว้พ่อหอดเพิ่นสีเหี่ยวเขาพี่น้องเพิ่นสีเหี่ยวเหี่ยวเขาก็พ่อดูฝนฝนมาใหม่เพิ่นสิแตกเนาะขยันพันง่ายพี่น้องเพิ่นสีเหี่ยวเขาก่อนพ่อหอดดูการเพิ่นแตกเนาะใหม่ก็ค่อยเอาไปปลูกถ้าสิเอาไปทำพันหัวหน่อยๆนี่ก็ได้เด้อพี่น้องนี่หัวหน่อยๆนี่ย่ำเอาไปว่างใบตามมองแห้งๆเพิ่นก็สิคอยเหี่ยวเขาพอฮอดฤดูกาลฝนมาเพิ่นก็สิแตกหน่อพี่น้องหรือว่าสิเอาไปฝังไว้เลยก็ได้พอง่ายพี่น้องมันเพิ่มพวกเศษๆหัวหน่อยๆผมเอาไปฝังไว้รอให้รอสวนผมเกิดเบิดแตกจังสิก็บ่เป็นหยังเพิ่นเหี่ยวเขาแล้วเพิ่นสิแตกหน่อออกเองเพิ่นอ่ะรอบนี้ก็บ่หลายปานใดดอกพี่น้องพูดมาประมาณ10กว่าโลนี่ล่ะมาคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ํานี้ล่ะพี่น้องแอกมั่นเตรียมจัดส่งให้พี่น้องก่อนสําหรับคลิปนี้ก็คือสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ํานี้ล่ะพี่น้องก็ค่อยลุ้นน้ํากันมื้ออื่นว่าสิไปหาอยู่หากินแนวใดส่วนมันนกมันเที่ยนก็สิเป็นวันจันทร์พุ่นล่ะพี่น้องได้จัดส่งให้มื้อนี้ก็จัดส่งเฉพาะมันเพิ่มส่วนยอดเฮ็ดที่ใดที่มันก็เต็มพระธาตุอยู่น้อยใหญ่เกศคอยลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องเตรียมแพ็คของเตรียมเดินทางส่งของกับพี่น้องบัดนี้คอยลุ้นน้ำกันมื้ออื่นอยู่ดีมีบอกกันใหม่พี่น้องมื้ออื่นเอายายเกดสวัสดีค่ะบอกกันคลิปใหม่มือใหม่มื้ออื่นพุ่นล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอบกันใหม่มื้ออื่นของใส่กันก่อนพี่น้องบัดนี้สวัสดีครับ